Hi guys, welcome back to my channel. Today I'm going to make a root pot. สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้พี่ติ๋มจะมาทำสโลว์คุกนะคะไม่รู้จะเรียกชื่ออะไรดีค่ะซึ่งส่วนผสมของเราก็มีนี่เลยค่ะแครอทเซเลอรี่แล้วก็พะเทโดแล้วก็มะเขือเทศค่ะพริกหอมแล้วก็นี่เลยค่ะหมูมาค่ะเพื่อนๆมาค่ะก่อนอื่นเลยล้างหมูกันนะคะมาค่ะผมชอบใช้เกลือล้างนะคะเพราะมันดูสะอาดดีมันทำให้หมูเราสดชื่นดีค่ะน้องๆเป็นไงคะวันหยุดจะเที่ยวกันไหนเอ่ยมาค่ะน้องๆส่วนผักเราก็มีมันนะคะใส่มันลงไปเลยค่ะแล้วก็แครอทค่ะแล้วก็มะเขือเทศนะคะแล้วก็พริกค่ะแล้วก็หอมนะคะแล้วก็เซเลอรี่ค่ะเราใส่เกลือลงไปนะคะพี่ปิ๋มจะใส่น้ำประมาณ8คัพนะคะอันนี้4คัพลงไปแล้วค่ะจะคุกประมาณ6ชั่วโมงค่ะแล้วพี่ติ๋มพูดอ่อนหายนะคะเสร็จแล้วค่ะง่ายไหมคะเพื่อนๆง่ายมากค่ะน้องๆสามารถใช้หมูหรือไก่หรือว่าเนื้อทำได้นะคะ